ู้ชมครับวันนี้ผมมาที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพื่อมาแจ้งความเอาผิดกับนางสาวมนัชนันท์จันทละคนนี้นะครับคนนี้เป็นอดีตพนักงานขายโฆษณาในพื้นที่ของเว็บไซต์กระปุก .com นะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาลาออกจากเว็บไซต์กระปุก .com เขายังแอบอ้างการเป็นพนักงานไปหลอกขายพื้นที่โฆษณาให้กับลูกค้ารายอื่นๆอีกหลายรายด้วยกันพอได้เงินแล้วก็เชิดหนีหายไปนะครับผู้เสียหายหนึ่งในนั้นก็คือตัวผมเองด้วยนะครับและวันนี้ครับผมต้องมาแจ้งความเพื่อเอาผิดกับบุคคลคนนี้นะครับโดยพฤติกรรมของนางสาวมนัชนนท์จันทระหรือปุ้ยจะติดต่อไปยังลูกค้ารายเก่าๆที่เคยซื้อพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์กระปุก .com ซึ่งเธอเคยดูแลอยู่ครับแต่ว่าความจริงแล้วเธอได้ลาออกจากบริษัทไปเกือบ1ปีแล้วนะครับเมื่อลูกค้าที่ไม่ทราบและได้หลงเชื่อโอนเงินค่าโฆษณาให้กับเธอก็ต้องสูญเงินเปล่าเพราะว่าเธอนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่ได้มีการลงโฆษณาให้กับลูกค้าอย่างแท้จริงครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผู้ตกเป็นเหยื่อสูญเงินมาแล้วหลายรายและบางรายก็สูญเงินไปนับแสนบาททีเดียวครับซึ่งกรณีของผมก็คือรายล่าสุดครับเพราะเคยติดต่อลงโฆษณาขายสินค้าที่เป็นกิจการภายในครอบครัวแต่ว่าผ่านไปปีแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับปีต่อมานางสาวมนัชนนท์ก็ได้ชักชวนให้ซื้อพื้นที่โฆษณาชนิดแบนเนอร์ในเว็บไซต์กระปุกอีกโดยส่งรายละเอียดมาให้ทางอีเมลและเมื่อมีการโอนชำระเงินให้กับเธอจำนวน 40,000 บาทปรากฏว่าไม่ได้มีการโฆษณาให้จริงตามที่กล่าวอ้างและเมื่อสอบถามก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงมาหลายครั้งครับจนกระทั่งผมสอบถามไปยังผู้บริหารของเว็บไซต์กระปุก .com ก็ทำให้ทราบความจริงว่านางสาวมนัชนนท์ได้ลาออกจากบริษัทไปนานแล้วและมีพฤติกรรมหลอกลวงลูกค้าในทำนองนี้มาแล้วหลายรายด้วยกันเบื้องต้นจากการตรวจสอบหลักฐานของพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีก็ได้ระบุว่าพฤติกรรมของเธอคนนี้นอกจากจะเข้าข่ายช่อโกงแล้วยังมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีกด้วยครับพฤติการของคนผู้นี้ก็เข้าลักษณะของการช่อโกงทรัพย์ก็คือการแสดงเจตนาในการที่จะแสดงข้อมูลอันข้อความมันเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นเนี่ยหลงสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าอย่างเช่นสำคัญผิดว่าเขายังเป็นพนักงานของกระปุกอยู่แล้วก็มีอำนาจมีหน้าที่ในการที่จะรับโฆษณาทำให้ทางคุณในฐานะผู้เสียหายเนี่ยเข้าใจผิดว่าเขายังเป็นพนักงานแล้วก็เชื่อแล้วก็ส่งเงินให้มันก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14ในการนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าไปทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายซึ่งอัตราโทษเนี่ยจำคุก5ปีและด้านหลังผมนี้ก็คือที่ทำการของเว็บไซต์กระปุก .com นะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ทำงานเก่าของมิจฉาชีพรายนี้ครับผมมาที่นี่เพื่อพูดคุยกับเพื่อร่วมงานของเขาก็ได้ความนะครับว่าตัวเขานั้นหลอกลวงลูกค้าที่ตกเป็นเหยื่อเขาหลายรายแล้วนะครับแม้กระทั่งเพื่อร่วมงานเองก็ยังถูกหลอกยืมเงินด้วยครับเรื่องมาแดงตรงที่ตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะเรื่องมาแดงตรงที่ลูกค้าโทรเข้ามาว่าเขาโอนเงินให้คุณปุ้ยเราไม่ได้ลงโฆษณาซึ่งเราไม่รับรู้แล้วตอนนั้นคือเราก็ถามว่าช่วงแรกเขาโอนเงินให้ใครเขาก็บอกว่าจะเป็นชื่อบัญชีอีกคนนึงซึ่งบัญชีคนนั้นน่ะคือทางเรารับรู้แต่พอพักหลังเป็นชื่อของมนัชนนท์โดยอ้างว่าที่ลูกค้าบอกมานะคะอ้างว่านายต้องการเงินด่วนร้อนเงินต้องการใช้เงินให้โอนมาภายในวันนี้และจะแถมพื้นที่ให้จากที่ปกติขายอยู่เดือนปีละ 60,000 เดี๋ยวจะแถมให้อีก2เดือนโอนมาภายในวันนี้แถมให้อีก2เดือนโอนมาภายในพรุ่งนี้จะแถมให้อีก3เดือนแล้วก็อย่างเงี้ยถ่ายเงินลูกค้าไปเรื่อยพอตัวเองไม่มีเงินก็จะไปบอกแบบเนี้ยพฤติกรรมของเธอคนนี้เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งบริษัทเดิมที่เธอเคยแอบอ้างและลูกค้าที่เธอหลอกเอาเงินครับดังนั้นหากท่านใดที่ได้รับการติดต่อจากนางสาวมนัชนนท์หรือปุ้ยชักชวนให้ซื้อพื้นที่โฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ก็ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับหรือหากใครที่เคยตกเป็นเหยื่อของบุคคลคนนี้ก็ให้เข้าร้องทุกข์ได้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร B ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะได้ทันทีครับเพื่อที่ทางตำรวจจะได้รวบรวมคดีไว้เป็นคดีเดียวกันดำเนินการเอาผิดกับมิจฉาชีพรายนี้ไม่ให้ต้องไปสร้างความเดือดร้อนกับใครที่ไหนอีกครับ